future of luxury. Let me show you. เป็นเวลากว่า135 ปีที่ Mercedes-Benz ได้บุกเบิกโลกยนต์ระดับพรีเมียมที่มอบความปลอดภัยความเหนือระดับและได้รับการยอมรับในทุกๆยุคสมัยในวันนี้เราไม่เพียงแต่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ยนต์ระดับที่ดีที่สุดแต่เรายังมองไปถึงการสร้างโลกในวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งกว่าเดิมกระบวนการผลิตรถยนต์ของเราจึงต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมหนึ่งในภารกิจสำคัญของเราคือการดำเนินธุรกิจและการให้บริการที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไปรถยนต์ Mercedes-Benz ทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งนั้นด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรคนสำคัญของเราพลังงานลมที่จะช่วยผลักดันให้การผลิตรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกคันใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆรวมไปถึงการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทที่ผลิตแหล่งพลังงานสะอาดรวมเรายังได้ทำการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานพัฒนาความจุมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นโดยช่วยให้แบตเตอรี่มีระยะเวลาในการใช้งานที่นานขึ้นและใช้เวลาในการชาร์จสั้นลงและในวันนี้ก้าวแรกสู่การใช้พลังงานสะอาดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพบกับเต็ม EQS ยนต์จักรยานไฟฟ้าเต็มรูปแบบจาก Mercedes EQS ที่ผลิตแบบ Electric Vehicle Architecture ทุกองค์ประกอบของรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเต็ม EQS โดดเด่นด้วยกระจังหน้าสีดำดำที่มีตรา Mercedes ขนาดยาวพร้อมตกแต่งด้วยดาวสายแฉกและ Mercedes สตาร์ฮูดเชิญชมด้วยสุดยอดเทคโนโลยีไฟหน้าแบบดิจิทัลไลท์ไฟท้ายจุดออกแบบอย่างสวยงามด้วยดีไซน์แบบ LED tail light sport curve 3D helix ครั้งแรกเป็นหน้าจอแบบ MBUX Hyper Screen ที่ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดแบบ MBUX 7ที่แสดงผลกับจุดจอโอเลดแผงยาวเป็นหน้าจอ50นิ้วพร้อมรองรับการใช้งานเสมือนใช้เทคโนโลยี ARสู่อีกทางกับแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ 80% ภายใน31 นาทีด้วยการชาร์จแบบเร็ว DC Charging 200 และสามารถชาร์จด้วยหลอดAC Charging 11 กิโลวัตต์จาก 10-100% ภายในเวลาเพียง 10 ชั่วโมงอีกทางยังสามารถวิ่งได้ระยะทาง 770 กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLP และเรายังได้ส่งสารไปถึงผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกคันให้หันมาช่วยกันชาร์จเพื่อช่วยโลกผ่านโฆษณาแต่ที่ Everyday Hero และนี่คือก้าวแรกสำคัญของเราของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานสะอาดและรวมไปถึงการสร้างสรรค์โลกที่ดีขึ้นด้วย Limitless luxury, limitless possibilities.The new EQS 450 plus AMG Premium, our new full electric model that bridges the gap between elegance as well as sustainability. As we mentioned before, the locally assembled version of the EQS will be the first full electric vehicle which we produce in Thailand, and it's actually the first ever produced full electric vehicle being produced in Thailand on local ground. I'm excited to say that you are among the very first group of people who meet the EQS before anyone. Mercedes-Benz will officially introduce the EQS at this year's Motor Expo starting on the 1st of December. But for today, let's welcome the new EQS in Thailand and thank you all very much for coming and joining us. Sawadee krap. Thank you.